ตัวนี้นะคะแนนจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเวลาที่แนนทําการอนุบาลต้นกล้านะคะแนนจะเหลือช่องไว้1ช่องไว้ตรงมุมแบบนี้นะเอาไว้เติมปุ๋ยแล้วก็สังเกตระดับของน้ำนะคะว่าน้ำลดลงเยอะแค่นะคะก็ใส่ไว้ตรงนี้ค่ะเขาจะได้สวัสดีค่ะจิตรภา การ์เด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนๆ นะคะมาเติมปุ๋ยกล้าผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักไทยหรือว่าผักสลัดนะคะตอนนี้กล้าผักของแนนนะคะได้5วันนะคะเริ่มจะมีใบแท้แล้วนะคะนี่อันนี้เป็นกล้าสลัดค่ะสำหรับบางคนนะคะที่ถามแนนว่าควรจะให้ปุ๋ยตอนไหนนะคะเดี๋ยวแนนจะมาเติมปุ๋ยให้ดูนะคะนี่อันนี้ยังไม่ครบ7วันนะคะเริ่มจะมีใบแท้ได้1ใบแล้วนะคะประมาณนี้ก็สามารถให้ปุ๋ยเจือจางได้แล้วค่ะรวมถึงผักไทยแล้วก็เคลของแนนนะคะนี่ต้นกล้าของแนนสวยมากเลยนะคะในตะกร้านี้นะคะเป็นเคลนะคะทั้งเคลไดโนเคลแล้วก็คลิเคลสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะสวยๆเลยตอนนี้ถ้าเขาเริ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้น่าจะวันที่4นะคะที่4ที่5แล้วก็เดี๋ยวแนนจะให้ปุ๋ยทันทีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่แข็งแรงนะคะนี่กำลังโตกันเยอะแยะเลยค่ะทั้งสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะหลากหลายเลยเดี๋ยวเรามาทำการผสมปุ๋ยกันเลยค่ะตอนต้นอ่อนนี้ให้ปุ๋ย3 ml ต่อน้ำ1ลิตรนะคะเดี๋ยวแนนจะเติมลงไป5 ml ค่ะเพราะว่าตัวนี้มัน 1.5 ลิตรนะคะเดี๋ยวแนนจะเทปุ๋ยออกมาจากเหยือกก่อนนะคะตัวสีแดงตัวนี้เป็นปุ๋ย A นะคะส่วนตัวสีฟ้าตัวนี้เป็นปุ๋ย B ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมลงไปอย่างละ5 ml นะคะคือใช้ไซลิงนะคะปริมาตร5 ml นะคะตัวนี้แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำ 1.5 ลิตรเลยค่ะอันนี้นะคะสีของน้ำจะแค่นี้เองนะคะจะเหมือนสีจางๆนะคะเพราะว่าเจือจางมากแล้วก็ปุ๋ย B 5 ml นะคะใส่ปุ๋ย A เท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ย B เท่ากันค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะลักษณะสีของสารละลาย A B ก็จะประมาณนี้นะคะไม่เข้มนะคะอันนี้เราสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยค่ะสำหรับปุ๋ย A B ที่ใช้ไม่หมดตัวนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะไปเติมลงในกระมังที่เพิ่มปุ๋ยนะคะข้อแนะนำก็คืออย่าปุ๋ยที่เทออกมาใช้ในแต่ละครั้งเพื่อนๆอย่าเทกลับลงขวดเดิมนะคะเพื่อที่ปุ๋ยของเราจะไม่ปนเปื้อนค่ะอันนี้ใช้ให้หมดเลยนะคะเราเทออกมาทีละน้อยค่ะอย่าเทออกมาเยอะนะคะใช้หมดในคราวเดียวค่ะจะได้รักษาคุณภาพของปุ๋ยให้เก็บไว้นานๆนะคะแล้วก็เก็บขวดที่บรรจุปุ๋ยไว้ในร่มนะคะอย่าให้เจอแดดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้าผักตัวแรกนะอันนี้เป็นกล้าผักของแตงกวานะคะแล้วก็แตงล้านนะคะแนนได้ทำการเพาะเมล็ดแบบไฮโดรโปนิกนะคะกำลังตัดสินใจว่าจะปลูกแบบไฮโดรโปนิกหรือว่าจะปลูกลงในกระถางนะคะตอนนี้แนนหาพื้นที่ที่จะลงแตงกวาอยู่นะคะนี่ทำแบบนี้ก็ได้นะคะต้นกำลังสวยเลยน้ำที่เห็นนี่เป็นน้ำเปล่านะคะดังนั้นแนนจะเติมปุ๋ยให้นะคะเพื่อที่จะให้เขามีใบแท้แล้วก็จะเอาไปลงปลูกนะคะเวลาที่ทําการให้ปุ๋ยนะคะแนนแนะนําเลยว่าเพื่อนๆให้หากลวยแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราเติมน้ําปุ๋ยของเราจะได้ไม่โดนใบของผักนะคะอย่าให้น้ําโดนใบผักค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่1ตัวนะคะส่วนตัวที่2นะคะที่แนนจะเติมนะคะตัวนี้เป็นกล้าของกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะเห็นไหมคะเขากำลังสวยเลยแต่ยังไม่แตกใบแท้นะคะตอนนี้ผักเริ่มจากเขียวสวยแล้วนะคะระดับน้ำที่เติมให้เติมประมาณ3ส่วน4ของฟองน้ำได้ค่ะตัวนี้นะคะอย่าเติมให้ล้นฟองน้ำนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดตะไคร่น้ำนะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นกล้าของสลัดนะคะสลัดเริ่มจะมีใบแท้แล้วค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเติมกันเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นสลัดเหมือนกันนะคะ
สำหรับเทคนิคตัวนี้นะคะอันนี้จะให้เพื่อนสังเกตนะคะว่าแนนจะเหลือช่องว่างไว้1ช่องตัวนี้นะคะเวลาที่แนนทำการอนุบาลต้นกล้านะคะแนนจะเหลือช่องไว้1ช่องไว้ตรงมุมแบบนี้นะคะเอาไว้เติมปุ๋ยแล้วก็สังเกตระดับของน้ำนะคะว่าน้ำลดลงเยอะแค่ไหนนะคะแนนจะเหลือไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ง่ายต่อการเติมปุ๋ยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเติมปุ๋ยนะคะก็ใส่ไว้ตรงนี้ค่ะเขาจะได้ไม่โดนผักของเรานะเห็นไหมคะต้นกล้าของแนนเรียงตัวสวยมากนะคะแล้วเราก็เติมปุ๋ยลงไปค่ะสลัดถาดใหญ่ของแนนก็จะเหลือไว้1ช่องแบบนี้ค่ะเอาไว้ดูระดับน้ำนะคะก็ให้ปุ๋ยได้นะคะแต่ตัวนี้เดี๋ยวแนนน้ำเยอะแล้วนะคะแนนให้แค่นิดเดียวค่ะเดี๋ยวพอช่วงเย็นน้ำเขาลดแล้วแนนถึงจะมาให้ปุ๋ยใหม่นะคะแค่นี้พอนะคะสวยๆเลยเห็นไหมคะบริเวณที่แนนวางต้นกล้าของผักตรงนี้นะคะได้รับแสงทั้งวันนะคะก็คือแสงที่ส่องรอบตัวบ้านนะคะจะทำให้ผักของเราแข็งแรงแบบนี้นะคะนี่สำหรับเคล็ดลับที่จะทำให้กล้าผักสวยอีกแบบนึงนะคะแนนจะให้ดูว่าตัวนี้เป็นกล้าผักสลัดที่แนนเพิ่งลงไปเมื่อวานนะคะช่วงเย็นนะคะแล้วแนนก็จะเอาออกมาวางรับแสงทันทีในช่วงเช้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องรอให้เขางอกใบนะคะพอมีรากออกมาเอามาวางรับแสงแบบนี้ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะดีดตัวขึ้นมาเองนะคะพอถึงตอนเย็นนะคะเขาก็จะโผล่พ้นแล้วก็หลุดออกจากเปลือกของเมล็ดเองค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นผักไทยนะคะหรือว่าจะเป็นผักสลัดก็ทำแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะสวยๆเหมือนที่แนนได้ทำให้ดูแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนจนจบคลิปค่ะแนนมาทำวิธีการอนุบาลกล้าผักให้สวยให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะนี่คือผักไฮโดรโปนิกของแนนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแนนจะมาลงกล้าของแตงกวานะคะเพราะแตงกวาของแนนนี่รากยาวมากค่ะเดี๋ยวแนนจะเอาลงอนุบาลในอ่างนะคะในอ่างหรือในกะละมังค่ะเพราะว่ารากเขายาวมากแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เขากินปุ๋ยสัก 2-3 วันกลับตัวได้แล้วแนนก็จะเอาลงในกะละมังค่ะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาติดกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวแนนจะทำคลิปปลูกผักปลูกแตงกวาให้เพื่อนๆดูนะคะทั้งเป็นแตงกวาในดินนะคะแล้วก็แตงกวาที่อยู่ในปลูกแบบในน้ำนะคะหรือไฮโดรโปนิกค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนจนจบคลิปค่ะใครที่อยากให้แนนทำคลิปอะไรให้ดูก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะที่เพจกิตติภาการ์เด้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ